สบายดีตอนแรงๆทุกคนมื้อนี้มาพบกับซองน้องอูลองสายอีกแล้วมาพบกับน้องอูอีกแล้วมื้อนี้น้องอูไปเฮ็ดบทวิจัยอยู่อเมซอนเข็มของมากับมู่และน้องอูหากับมาฮอดห้องนี้แล้วมื้อนี้น้องอูสิมารีวิวห้องให้ทุกคนเบิ่งให้ทุกคนเบิ่งซึ่งน้องอูบ่ได้มีห้องเลยเด้อซึ่งแบบว่าน้องอูเคยอยู่แบบไหนน้องอูก็สิรีวิวให้ท่านเอาตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาว่าห้องเราจะรกขนาดไหนทุกคนเตรียมไปดูห้องน้องอูเลยน้องอูบอกเลยเด้อว่าน้องอูอยู่ห้องแถวตัวนี้นะเป็นห้องค่ะห้องเศร้าน้องอูอยู่กับน้อง2คนอยู่กับน้องสาย2คนแต่ตอนนี้น้องสายอูบ่อยู่ลงไปลุ่มพุ่นแล้ววันนี้เฮาสิมารีวิวห้องให้ทุกคนเบิ่งรีวิวห้องทุกคนเบิ่งห้องเฮานี้เป็นห้องที่แบบว่าเฮาจะบ่มีอันมันเฮาเคยอยู่แบบไหนเฮาก็จะรีวิวให้ทุกคนเบิ่งแบบนั้นว่าตัวตนที่แท้จริงของเฮาคือเป็นคนสกปรกขี้บกขี้เองถ้าคลิปวิดีโอนี้ออกไปแม่จะด่าเฮาแน่นอนเพราะว่าห้องเฮามันหกเพราะปกติแม่เวลาแม่สิมาหาอยู่อย่างเฮาต้องเฮียนห้องมันสะอาดแต่นี่เฮาจะเฮ็ดห้องหกโอเคไปเบิ่งห้องน้องอูกันเลยนี่เริ่มต้นกะเข้ามาเป็นประตูเนาะเข้าเป็นประตูอันนี้เป็นประตูห้องเศร้าที่น้องอูอยู่นี้จะเป็น2ชั้นส่วนน้องอูจะอยู่ชั้นที่2ละบอนนั้นจะเป็นบอนจอดรถจะเป็นบอนจอดรถแล้วอันนี้จะเป็นบอนเกิบบอนไว้เกิบอันนี้เป็นน้ำยาทาผิวเนาะอันนี้เป็นหมวกกันน็อกรถแล้วก็อันนี้เป็นเกิบน้องสายอูอันนี้เป็นเกิบน้องสายอูทีไว้ใส่ไปโรงเรียนอันนี้ก็เป็นเกิบอูที่ใส่ประจำตลอดไปใส่มาใส่อูก็จะใส่คู่นี้บางเทื่อก็ใส่คู่นี้มีเกิบ3คู่อูมีเกิบอยู่3คู่ได้ป่ะคู่ตัวนี้บ่ได้ใส่แล้วคู่ตัวนี้อันนี้ก็เป็นเกิบน้องสายอันนั้นก็เป็นเกิบอ้ายเป็นเกิบอ้ายน้องอูตอนเรามาอยู่เราปะไว้อันนี้ก็สิเป็นค่าน้ำเนาะโอ้ยกระตุกกันได้ทีนี้ว่ะอันนี้มานี่ก็สิเป็นไม้ดอกปีกไก่น้องอูที่เอาไว้ตีไม้ดอกปีกไก่น้องอูที่เอาไว้ตีแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นบทเรียนที่น้องอูเรียนแล้วเฮาเอามาใส่แก๊สนี้ไว้นี่2แก๊สนี้อันนี้เป็นก๊าซฟอยล์ที่เฮาบ่ใส่อ่ะเนาะแต่ว่ามันยังเหลืออยู่สะดายมันก็สิปะไว้นี่อันนี้ก็สิเป็นโต๊ะกินข้าวไอ้กินมะม่วงหากินมะม่วงเมื่อกี้นี่กับจอกน้ําอีหยังหั่นแหละนี่กับแว่นอันนี้เป็นบ่อนอนน้องชายของอูน้องชายของอูนี่จะนอนอยู่นอกนี่อันนี้กระเป๋าเครื่องหาก็เอามาแต่บ้านยังบ่ทันได้เก็บเมียนอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์เนาะเป็นคอมพิวเตอร์ห้องเฮาก็สิแบบพกๆหน่อยนึงอันนี้ก็สิเป็นบ่อนจอกน้ําก็สิเป็นโลชั่นทาผิวอันนี้ก็เป็นทิชชู่แอบเข้าอันนี้ประมาณนี้กระจายห้องอันนี้ก็เป็นตุ๊กน้ํารีวิวไปเถอะหน่อยเนาะและอันนี้ก็เป็นแก๊สเครื่องที่น้องอูซื้อมาขายเครื่องออนไลน์นี่จะเขาจะส่งมาแต่ไทยเขาจะส่งมาแต่ไทยให้น้องอูเวลาเขาจะส่งเครื่องมาแต่ไทยแล้วเขาก็ไปฮับเอาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราไว้ขายเครื่องออนไลน์แต่ว่ามันอยู่ไหนนี่แบบนี้ละกันมานี่ก็สิเป็นบอนแต้งกินนี่ก็สิเป็นบอนแต้งกินบอนแต่งกินเฮากับมีหม้อหุงข้าวหน่อยนึงแล้วก็หม้อแต่งกินหน่อยนึงแล้วก็มีแอบข้าวมีน้ำปูน้ำปลาอีหยังที่เฮานั่นแหละอันนี้กินหากันแล้วเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นดีโดที่เอามาเตบ้านเมื่อวานนี้สิหมดละอันนี้ก็เป็นไข่นี่ก็เป็นถ้วยบ้วงแต่ว่าห้องน้ำบ่ขอรีวิวเด้อนี่ก็เป็นถ้วยบ้วงแล้วก็เป็นเขียงเป็นเดอประมาณนี้แหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวอันนี้ข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวก็จะไว้แบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นตู้เย็นเป็นมี่เป็นปลากระป๋องเป็นอีหยังนี่แล้วก็นี่ก็เป็นตู้เย็นเฮาตู้เย็นก็สิมีมะเขือผักหอมตาลอันนี้เป็นซีนเป็ดอันนี้เป็นซีนไก่เป็นอันนั้นเป็นน้ำแล้วก็เครื่องมายุมายะประมาณนี้นะห้องเฮาตู้เย็นเฮากะจะวางเปล่าขนาดจะบ่มีหยังกินเลยนี่ก็เป็นไข่ก็ที่ประมาณนี้สิประมาณนี้ก
ก็จะประมาณนี้ห้องน้องอูเดี๋ยวก็จะมาเบิ่งห้องนอนน้องอูเนาะส่วนน้องสายอูหันจะนอนอยู่นี่จะนอนอยู่นอกส่วนอูจะนอนอยู่ในห้องนี่ก็เป็นพัดลมน้องอูเนาะมันสั้นกันเลยแบบว่าห้อยอย่างนี้นี่เป็นพัดลมนี่ก็เป็นบ่อนนอนนี่ก็เป็นเครื่องน้องอูวันนี้มันยุมะยะเครื่องก็บ่หลายดอกเครื่องน้องอูมีแต่เท่านี้แหละแล้วก็เครื่องอยู่นี่เครื่องอยู่นี่อันนี้เป็นเครื่องที่พับไว้อันนี้เป็นเครื่องที่ยังบ่ทันได้ซักมายังบ่ได้ซักอันนี้ก็เป็นพวกเอกสารกระเป๋าอันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งอีหยังอ่ะบ่มีหยังห้องน้องอูนะว้าวอันนี้ถุงตีนเอาไว้ใส่นะถุงนี่ก็เป็นยวงเกาะเครื่องประมาณนี้ห้องนอนน้องอูนี่ก็เป็นกระเป๋าไม่มีอะไรเลยแค่นี้ประมาณนี้กะบ่มีหยังมีแต่แบบนี้ทุกคนรีวิวให้ทุกคนเบิ่งเลยประมาณนี้ห้องนอนเฮานี่แบบอันนี้ก็เป็นตารางที่น้องอูจดไว้ว่าน้องอูสิเฮ็ดหยังแต่ละมื้อแล้วก็อันนี้เป็นรายการน้องอูขายเครื่องน้องอูก็มักจดน้องอูเป็นคนที่มักจดอันนี้ไว้นี้ประมาณนี้บ่มีหยังนี่มีแต่เท่านี้แหละเครื่องนะบ่หลายดอกนี่แค่นี้หมดละมีแต่ซ้ำนี่แหละอันนี้เป็นใบไม้ที่น้องทรายน้องอู้เอามาว่าสิต้มอาบเราเป็นตุ่มเอาไว้นี่ก่อนนี่แค่นี้อันนี้เป็นเครื่องน้องทรายมันพาดมายุมะยะเครื่องมันเมียนให้เท่าไหร่กับบุตรคือเก่าประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เองและที่จบไปก็เป็นห้องแถวน้องอูเนาะห้องเศร้าน้องอูที่น้องอูอยู่กับน้องสาย2คนซึ่งห้องเศร้านี้พ่อน้องอูได้เป็นคนเศร้าให้จะจ่ายเป็นหลายปีจากกระตกประมาณหลายหมื่นเติบถ้าเป็นเงินไทยก็หลายหมื่นเติบประมาณเกือบ 40,000 ต่อปีพอน้องอูเซาให้เกือบ 40,000 ต่อปีมาเฮียนนี่ก็หมดเงินหลายอีหลีทุกคนเฮามาอยู่นี่เฮาก็ได้เงินเฮือนเซาเข้าซื้อค่าน้ำค่าไฟอีกเดือนนึงห้องแถวนี้เดือนนึง 650,000 แต่ว่าพอน้องอูหันจ่ายให้มันปีเลยเพราะว่าเจ้าของห้องแถวเพิ่นบ่ให้จ่ายเป็นเดือนนะเขาเจ้าให้จ่ายเป็นปีแล้วก็เลยจําเป็นต้องได้จ่ายเป็นปีเฮามาอยู่นี่ก็เพื่อมาศึกษาทําเฮียนเนาะกับพยายามแบบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายให้มันหลายที่สุดมีอย่างกินก็กินบ่มีอย่างกินก็ซอกกินมันอยู่มะยะไปก็ได้สิฮะนะคือแบบเฮามาอยู่นี่ก็ค่าใช้จ่ายมันสูงเนาะค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ว่าสิไปอยู่หอพักมันก็ไกลแต่ว่าน้องอู้เคยอยู่หอพักเด้อทุกคนเดี๋ยวมื้อนึงน้องอู้สิไปรีวิวหอพักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศละหอพักนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวให้ทุกคนเบิ่งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งน้องอู้เคยอยู่หั่น1ปีน้องอู้ห่างกับย้ายมาได้ประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละน้องอู้ห่างกับย้ายประมาณ 3-4 เดือนมาอยู่ห้องแถวตัวนี้กับน้องสาย2คนเพราะว่าถ้าเฮาอยู่แยกกันค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นนะถ้าว่าเฮาอยู่กันกับน้องค่าใช้จ่ายพอให้ก็ลดลงหน่อยนึงสิฮะนะเฮาก็เลยตัดสินใจว่ามาอยู่นํากันสิฮะนะซึ่งมื้อนี้น้องอู้ก็บ่ได้เฮ็ดคลิปอีหยังเลยหากะไปอันเฮ็ดบทวิชากะไปเฮ็ดดีใจกับหมู่มาแล้วก็มาแต่งกินกินข้าวแล้วก็ถูกมีปาดบ่ให้มีปาดอีหยังว่ามันหนังลอกนะเอาเลือดออกหลายหน่าน้องอู้แล้วเอาทิชชู่พันไว้ยังบ่ได้ซื้ออันมาติดก็เลยว่าอันมารีวิวห้องให้ทุกคนเบิ่งก่อนห้องน้องอู้ก็เป็นอันนี้แหละก็เป็นอันนี้แหละบ่มีหยังแบบมันยุ่งมะยะนะก็แบบนี้แหละบ่ได้เป็นคนแบบเรียบร้อยมันยุ่งมะยะก็พยายามเนี่ยอยู่ได้แต่มันก็ยังมันยุ่งมะยะคือเก่าแล้วก็มีเครื่อง
ของอีหยังผ้าห่มผ้าฟ้าเนี่ยน้อยเดียวมึงดอกคือเครื่องนุ่งก็น้อยเดียวที่ทุกคนเห็นนั่นแหละบ่พยายามมายุ่ยเวียงกับบ่ค่อยได้ซื้อเครื่องนุ่งนะคันซื้อเครื่องนุ่งหลายมันก็ประหยัดรายจ่ายโดนๆแบบบ่มีนะจะค่อยซื้อเท่านึงสิฮะนะอันนี้ก็เป็นห้องของน้องอู้ก็อยู่กันประมาณแบบนี้แหละก็บ่ได้แบบว่าซีแบบละเอียดละออีหยังเฮงนะห้องเฮานะมันก็มีฮกแดมีสะอาดแดถ้าเสาร์อาทิตย์ห้องก็สิสะอาดหน่อยนึงถ้าวันจันทร์หามันซุกห้องก็สิเปื้อนได้หน่อยนึงเพราะว่าเฮาพากันตื่นเช้ามาเฝ้าไปโรงเรียนนั่นสิฮะนะกลับมาก็ดึกแล้วสิขี้คาอาบน้ําแล้วก็นอนสิฮะนะถ้าว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์2ไอ้น้องก็สิพากันเมียนเฮือนแต่ว่ามื้ออื่นน้องอู้สิไปหาพ่อน้องอู้อยู่สนามยิงปืนอยู่บ่อนที่พ่อน้องอู้เฮ็ดเวียกลองเบิ่งว่าสิได้ไปบ่มื้ออื่นว่าสิไปถ่ายคลิปพ่อให้ทุกคนเบิ่งอีกครั้งเพราะว่าน้องอู้ถ่ายคลิปพ่อตั้งแต่ตอนนั้นยอดวิวดีขนาดตอนนั้นน่ะเฮาก็เลยสิพากันไปหาพ่ออีกครั้งนึงคลิปนี้น้องอู้ก็สิไปก่อนทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอู้ด้วยบ๊ายบาย